จาะลึกสถานีไซเทแลนด์อ่ะวันนี้ไม่พูดถึงบิ๊กตู่ไม่ได้วันนี้มีบิ๊กตู่ครับเพราะบิ๊กป้อมไม่อยู่รายวันถึงขันเป็นต่อเออแปลว่าอะไรมาค่อยๆอธิบายสิขันเป็นข่าวไม่ใช่ขันเป็นต่อค่ะเป็นต่อเป็นละครค่ะขันเป็นข่าวค่ะผมนึกว่าซิทคอมเรื่องใหม่ของบอยตะกนเกียรติไปใช้ทำเนียบจะไปใช้ทำเนียบเป็นโลเคชั่นถ่ายอ๋อไม่ใช่นะขันเป็นข่าวเอาอย่าถือสากันนะบิ๊กตู่รายวันเจ๊ไก่อู่เริ่มจากคลิปของนายกลุงตู่เมื่อวานก็ไปสปีกิ้งบนเวทีใช่ค่ะมีบางวรรคบางตอนพูดจาภาษาข่าวก็คือมันเป็นคีย์เวิร์ดทางการเมืองชัดๆเลยใช่แล้วเมื่อวานไปที่อินแพ็คมันเป็นสัญญาทางการเมืองชัดๆเลยอย่างเช่นถ้าประชามติร่างรัฐธรรมนูญมันมีปัญหาเดี๋ยวผมจะยกร่างรัฐธรรมนูญเองหมายความว่าถ้าไม่ผ่านประชามติมีปัญหาใช่ไหมตกไปใช่ไหมฉบับอาจารย์มีชัยตกใช่ไหมก็จะเจอฉบับนายกลุงตู่เองเดี๋ยวจะเจอฉบับผมจะร่างเองเออคนก็เลยไปตีรหัสเป็นประเด็นเลยเชิญฮะเชิญผมถึงบอกไงถ้ามันไม่เรียบร้อยผมก็เขียนเองก็ได้เขียนเองแบบที่ผมเขียนแบบประชาชนต้องการผมไม่ได้เขียนแบบผมอยากเขียนผมไม่มีความรู้ทางกฎหมายแต่ผมอ่านเอาแล้วผมเอาความรู้สึกของประชาชนมาเขาต้องการอะไรแล้วผมจะเขียนเองแล้วดูที่มันจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้มันไม่ผ่านกว่าเดิมไม่รู้นะมันอยู่ที่ใจทุกคนเท่านั้นครับถ้าใจทุกคนอยากกระทำนะมันทำได้หมดในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ในโลกวันนี้ที่มนุษย์ทำไม่ได้อ่ะถ้าร่างฉบับมีชัยไม่ผ่านดูสิร่างฉบับประยุทธ์จะผ่านไม่ผ่านเอาว่ากันไปมันคือจริงๆจะพลั้งปากก่อนพาไปไม่ได้ตั้งใจเป็นลูกลากเลื้อยทางอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ออกมันได้เกิดคีย์เวิร์ดทางการเมืองขึ้นมาทันทีลงจากเวทีนักข่าวไปถามต่อเลยแหละขยายประเด็นเอาจริงเหรอนายกเอาจริงอ่ะถ้าร่างฉบับอาจารย์มีชัยไม่ผ่านประชามตินายกจะร่างเองประชาชนจะเจอร่างฉบับประยุทธ์จะร่างเองอย่างนั้นจริงหรือเปล่าพูดจริงว่านี่ไงไปฟังนะครับว่านายกหลังจากนั้นมาตอบอีกรอบนึงว่าอย่างไรเชิญค่ะเมื่อกี้ท่านนายกบอกจะร่างรัฐธรรมนูญเองนะคะถ้ามันไม่ผ่านประชามติที่ท่านพูดบนเวทีเมื่อกี้ค่ะบอกว่าจะทำเองมีใช่ผู้บนเวทีเมื่อกี้อธิบายนิดนึงค่ะผมพูดถึงว่าถ้ามันมีปัญหามากนักทำนองนั้นน่ะผมก็จะมานั่งคิดดูว่าเอ๊ะผมควรจะไปทำเองหรือเปล่าบางทีผมก็พูดไอ้ทำนองอย่างเงี้ยนะผมถือว่าเป็นคำพูดที่มันเป็นทางการไหมไม่เป็นก็อย่าถือสาผมก็พูดหมอให้มีอารมณ์งงไปเรื่อยเนี่ยก็เรียกหลักการพูดรู้จักไหมการพูดแบบอะไรพระเขาเรียกอะไรพระเรียกอะไรล่ะเทศบาลเขาเรียกว่าเทศแบบคาบลูกคาบดอกเทศแบบคาบลูกคาบดอกเหรอนายกจ๊ะคาบลูกคาบดอกพูดบนเวทีไม่เป็นทางการเนี่ยคาบลูกคาบดอกก็อย่าถือสานะโอ๊ยประเดี๋ยวแมวสาวก็จะคาบลูกคาบดอกบ้างไม่ว่ากันนะจ๊ะเอาสนุกนะเครียดเหลือเกินจากนายกแล้วนายกลุงตู่เคลียร์แล้วนะว่าพูดเฉยๆนะพูดแบบไม่เป็นทางการเป็นลูกลากเลื้อยทางอารมณ์ไม่มีอะไรอย่าไปคิดเยอะว่านายกจะไปล่างเองทุกคำอย่าไปเก็บทุกคำเข้าใจไหมนี่คือหลักการพูดภาษาพระเรียกว่าเทศคาบลูกคาบดอกพูดแล้วมันต่อไปแหมนายกจากนายกมาที่ขันเป็นข่าวบ้างคืออะไรมันมีรายการทีวีอยู่รายการหนึ่งเป็นรายการใหม่ค่ะออนแอร์ทาง NBT ช่อง11เดิมใช่ค่ะตอนที่1เมื่อวานอาทิตย์วันอาทิตย์ที่10ค่ะวันศุกร์วันศุกร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะตอนแรกรายการนี้นายกลุงตู่ภูมิใจเสนอโปรโมทรายการนี้ด้วยตัวเองค่ะเชิญชวนให้รับชมรายการนี้โปรโมทเองเลยนะลงทุนพรีเซนต์เลยพิธีกรหนุ่มรูปหล่อเป็นใครอ่ะโอเคไปชมทีเซอร์กันสักนิดหนึ่งเชิญนะขันเป็นข่าวขันเป็นปล่อยเสียงไว้เลยครับ
ครับรายการขันเป็นข่าวรายการที่มุ่งนำเสนอการนำเอาข่าวสารประเด็นความต้องการของพี่น้องประชาชนผ่านคำถามของมหาชนอยากรู้ให้เสไก่อูครับตอบแบบตรงใจโดนใจพี่น้องประชาชนวันนี้ผมประพจน์ผู้ต้องทำและพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดร่วมกันดำเนินรายการรายการนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับขันเป็นข่าวตัวอย่างตัวอย่างสองประเด็นบ้านเมืองเนี่ยเรามีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งที่น่าสนใจที่นอกจากเสไก่อูยังมีประพจน์ผู้ทองคำเป็นพิธีกรคู่ดำเนินรายการร่วมกันให้ตั้งข้อสังเกตประพจน์ผู้ทองคำถ้าผมจำไม่ผิดคุณประพจน์ผู้ทองคำเนี่ยน่าจะอยู่บริษัทวัตดอกของอาจารย์เจมศักดิ์ปิ่นทองค่ะจะมีคำถามจากมหาชนไม่แน่ใจว่ารายการนี้บริษัทของอาจารย์เจมศักดิ์ได้ไปหรือเปล่ารับเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนผลิตเป็นคนผลิตรายการนี้ให้กับทางทำเนียบหรือไม่ผมไม่ทราบนะประเด็นที่สองระดับนายกโปรโมทพี่น้องครับผมมีข้อออกรวมการเฉพาะกิจได้ยินทั้งประเทศแต่ทำไมเรตติ้งไม่มาทำไมอ่ะขันเป็นข่าวมันไม่เป็นข่าวเลยถูกไหมโดยธรรมชาตินั้นเช้าวันจันทร์เนี่ยมันต้องมีข่าววันอังคารต้องมีกระแสในโซเชียลมันดึกเป้าทำไมมันเงียบจังมันดึกไปหรือเปล่าขันเป็นข่าวถ้าขันตอนเช้าก็อาจจะ จะให้กำลังใจเสไก่อูลองไปขันใหม่ไปฝึกขันใหม่ครับเผื่อมันจะเป็นข่าวแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นข่าวครับเสไก่อูครับโอเคเอาละครับหมดเวลากับเดาะลึกเจ้าไทยอินไซด์แทนนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ